เราไปกันที่ข่าวแรกนะครับคณะกรรมการบ้วนเฮงเจตัวคณะกรรมการเมงหีเจตัวและเหล่าบรรดาเจอิ๋วจังหวัดจันทบุรีจัดพิธีอัญเชิญองค์กิ๋วอ้วงฮุกโจวหรือพิธีรับเจ้าเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่เข้าร่วมเทศกาลถือศีลกินเจครับที่ถนน4แยกเมืองจันทน์อำเภอเมืองจันทบุรีคณะกรรมการโรงเจทั้ง2โรงเจนำโดยนายทรงยศเสือสกุลประธานคณะกรรมการบ้วนเฮงเจตัวและนายชาญชัยคงกติกำจรประธานคณะกรรมการเม่งหีเจตัวพร้อมด้วยเหล่าบรรดาเจอิ๋วในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรีได้ร่วมกันอัญเชิญองค์กิ๋วอ้วงฮุกโจวหรือพิธีรับเจ้าโดยขบวนแห่ได้เริ่มต้นจากโรงเจบ้วนเฮงเจตัววัดเขตนาบุญญารามไปสมทบกับขบวนของเม่งหีเจตัวที่หน้าสมาคมสว่างกตัญญูธรรมสถานจันทบุรีจากนั้นได้เคลื่อนขบวนเจอิ๋วพร้อมด้วยขบวนมังกรทองขบวนสิงโตสิทธิ์หลวงปู่ใหญ่จากวัดท่าพระกรุงเทพมหานครขบวนล่อโก้ธงสัญลักษณ์และเกี้ยวประทับองค์กิ๋วอ้วงฮุกโจวแห่ไปตามถนนสายต่างๆในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรีก่อนจะนำไปประกอบพิธียังศาลเจ้าแม่กวนอิมโพธิสัตว์ข้างวัดโบสถ์เมืองจันทบุรีเพื่อประกอบพิธีรับเจ้าทั้งนี้ในการทำพิธีได้มีการเชิญคณะสงฆ์จากวัดเขตนาบุญญารามมาเป็นประธานในการนำเหล่าบรรดาเจอิ๋วประกอบพิธีทางศาสนาและหลังจากประกอบพิธีเสร็จสิ้นแล้วคณะกรรมการบ้วนเฮงเจตัวคณะกรรมการเม่งหีเจตัวและเหล่าบรรดาเจอิ๋วจังหวัดจันทบุรีก็ได้ร่วมกันนำองค์กิ๋วอ้วงฮุกโจวมาประดิษฐานชั่วคราวในโรงเจบ้วนเฮงเจตัววัดเขตนาบุญญารามและโรงเจเม่งหีเจตัวสมาคมสว่างกตัญญูธรรมสถานจันทบุรีเพื่อความสิริมงคลแก่ผู้ที่เข้าร่วมเทศกาลถือศีลกินผักทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมกิจกรรมถือศีลกินเจทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอพระองค์ท่านทรงหายจากอาการพระประชวรมีพระพรรณนามัยแข็งแรงสมบูรณ์อยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านานและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรีด้วยครับ